มาติดตามบิ๊กวอร์ผ่านโลกกันค่ะโหดจัดเต็มกับศัตรูรัสเซียไล่ล่าหน่วยคราเคนและยูเครนบุกเคอร์ซอนโจมตีโรงนิวเคลียร์ซาโปริเซียแพ้ยับทุกสนามรบนายสมรภูมิยูเครนยังคงรบกันเดือดเพราะเคียฟก็มีการสร้างผลงานแม้จะพ่ายแพ้ศึกที่เคอร์ซอนก็ยังคุยโวให้สื่อตะวันตกได้เชียร์ว่ายูเครนรุกกับรัสเซียให้ตื่นตกใจกระแสข่าวตะวันตกบางฉบับบอกกระทั่งว่าที่รัสเซียทำลายคลังขีปนาวุธไฮมาร์สนั้นถูกหลอกของจริงอยู่อีกแห่งโดยบอกว่าถ้ามีจริงก็คงจะมีการยิงใส่กันจนได้ชัยชนะไปแล้วแต่นี่กับแพ้ราบทั้งนายเคอร์ซอนและเมืองที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียหลังปฏิบัติการครั้งนี้รัสเซียพบว่ามีนายทหารจากนาโตเข้าร่วมซึ่งก็ต้องมีการรอฟังหลังจากที่ทางด้านของกองทัพรัสเซียจะมีการออกมาแฉวันที่3กันยายน2565สำนักข่าวสปุกนิกและรัสเซียทูเดย์รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวว่าปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียไม่ใช่การรุกรานเป็นเพียงการยุติสงครามของเคียฟต่อดอนบาสปูตินกล่าวขณะพูดคุยกับเด็กนักเรียนในคาลินินกราดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะลงพื้นที่ว่าประชาชนของโดเนสลูฮันและไครเมียไม่ต้องการที่จะยอมรับผลการรัฐประหารในปี2014ที่เกิดขึ้นในเคียฟสงครามเริ่มต้นขึ้นกับพวกเขาและดำเนินต่อไปเป็นเวลาถึง8ปีภารกิจของกองทัพของเราและกองกำลังติดอาวุธดอนบาสเกิดขึ้นเพื่อยุติสงครามนั้นเพื่อปกป้องประชาชนแน่นอนเพื่อปกป้องรัสเซียเองด้วยเพราะวงล้อมที่ต่อต้านรัสเซียได้เริ่มก่อตัวขึ้นในดินแดนของยูเครนในปัจจุบันที่คุกคามประเทศของเราดังนั้นทหารกล้าของเราที่กำลังต่อสู้อยู่วันนี้กำลังปกป้องทั้งชาวดอนบาสและรัสเซียเองประธานาธิบดีให้ความสำคัญในการสื่อสารกับประชาชนของตนให้เข้าใจอย่างถูกต้องในภารกิจปลดปล่อยประชาชนดอนบาสท่ามกลางการโหมโฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายตะวันตกที่บิดเบือนใส่ร้ายอย่างเป็นกระบวนการด้านการศึกเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่2กันยายนที่ผ่านมาว่ากองทัพยูเครนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการพยายามยึดคืนดินแดนที่กองกำลังรัสเซียยึดครองก่อนหน้านี้ทางตอนใต้ของยูเครนซอยกูกล่าวว่าความพยายามของกองทัพยูเครนได้ดำเนินการต่อไปในเขตนิโคเลียฟคิโรรอสและทิศทางอื่นๆซึ่งศัตรูประสบกับความสูญเสียจำนวนมากต้องมีการถอยร่นอย่างน่าอนาถเขายังกล่าวว่าสำนักงานของประธานาธิบดีเซเลนสกี้วางแผนการรุกและสั่งการเพื่อสร้างภาพลวงตาต่อหน้าผู้สนับสนุนตะวันตกว่ากองทัพยูเครนสามารถดำเนินการโจมตีได้ซึ่งไม่เป็นความจริงสกรูรายงานว่ากองกำลังรัสเซียเข้ายึดหมู่บ้านในภูมิภาคเคอร์ซอนและยาวไปถึงพรมแดนด้านการบริหารของภูมิภาคนิโคเลียฟทำลายกองกำลังยูเครนหน่วยคราเคนและทหารรับจ้างต่างชาติตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์เพียบนอกจากนี้ยังได้มีการรายงานผลการขัดขวางการโจมตีของยูเครนที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียโดยกองกำลังยูเครนได้มีการเปิดฉากโจมตีในเมืองเอเนโกดาซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองหลังเที่ยงคืนของวันเสาร์สมาชิกฝ่ายบริหารของกองทัพและพลเรือนของยูเครนวลาดิมีร์โลกอฟยืนยันเป็นฝ่ายถล่มพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียกองทัพรัสเซียรายงานว่ากลุ่มก่อวินาศกรรมหลายกลุ่มได้มีการใช้เรือเร็วอย่างน้อย15ลำเพื่อพยายามที่จะข้ามอ่างเก็บน้ำคาคอฟกาเพื่อจู่โจมเมืองเอเนโกดาซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และเมืองใกล้เคียงของวาซิเลฟกาและเดเนฟโบบรูดหน่อยเรือเร็วหลายลำที่มีการเคลื่อนออกจากชายฝั่งอ่างเก็บน้ำที่ยูเครนควบคุมอยู่เกิดขึ้นราวๆเที่ยงคืนซึ่งสอดคล้องกับการยิงถล่มไปที่เมืองเอเนโกดาหลังจากได้รับการยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับฝูงเรือกองกำลังรัสเซียได้มีการใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตี AK-52และมีการขับไล่กลุ่มโจมตีสำเร็จกลาโหมรัสเซียแจ้งว่าจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสู้รบในไม่ช้านี้แต่ในโซเชียลได้มีการแพร่รายละเอียดกันว่ายูเครนได้ส่งหน่วยคอมมานโด384นายไปทำลายหรือว่ายึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียและถูกกองทัพรัสเซียกวาดล้างเกือบหมดเหลือไม่กี่คนซึ่งรัสเซียกำลังไล่ล่าเป็นหน่วยคราเคนที่เปลี่ยนชื่อจากกองพันอชอฟที่พ่ายแพ้ในสมรภูมิมาริอูโป
และระบุว่ามีนายทหารอังกฤษโปแลนด์และอเมริกาอยู่ด้วยโดยทหารคอมมานโดอังกฤษถูกสังหารไป8นายส่วนทหารอเมริกันโปแลนด์และชาติอื่นๆยังไม่ทราบจำนวนแน่ชัดขณะที่ฝั่งรัฐบาลยูเครนได้มีการจัดพิธีการไว้อาลัยให้กับกองพลน้อยทหารราบที่128ซึ่งมีกำลังพลไม่น้อยกว่า 3,000 ถึง 5,000 นายและทำหน้าที่เป็นหัวโจกในการบุกเข้าไปในกับดักที่รัสเซียวางเอาไว้ที่เมืองเครอซอนทำให้กองทัพยูเครนตายไปซึ่งข่าวรายงานช่วงแรกๆ 1,200 คนภายในวันแรกวันเดียวหลังจากนั้นยังไม่มีรายงานกองทัพยูเครนต้องแตกกระเจิงล่าถอยไปอย่างไม่เป็นท่าสรุปภาพรวมการตอบโต้ของเคียฟบุกเพื่อที่จะยืดสงครามยูเครนออกไปรบทีไรก็ยังคงแพ้ยับแต่ก็ไม่ยอมวางมือเพราะเบื้องหลังสหรัฐยังไม่ยอมจบศึกแม้ว่าฝ่ายตะวันตกเริ่มที่จะอ่อนแรงและแตกคอกันทั้งในนาโตและ EU แต่เมื่อสหรัฐบ่ายหน้าสู่อินโดแปซิฟิกบริวารก็แห่กันไปกดดันจีนอย่างดุเดือดทางด้านการทหารนั่นหมายถึงสหรัฐมีการปักหมุดเอเย่นสงครามทั้งในยุโรปและเอเชียแปซิฟิกมีแต่ว่าจุดไหนจะมือลั่นก่อนกันซึ่งการสงครามทั้งภูมิภาคยุโรปและเอเชียไม่มีใครได้ผลประโยชน์เท่าสหรัฐอเมริกาที่ถนัดสงครามนอกบ้านพร้อมตักตวงผลประโยชน์ท่ามกลางความพินาศของบริวารและศัตรูคู่แข่งพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ 2,099 บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีมั้ยส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่เริ่มเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GIนะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000ทอนบาทหนึ่งแต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ